ลาเพเลกรีนาไข่มุกแห่งการเดินทางนะครับลาเพเลกรีนาโพก็คือชื่อหนึ่งของไข่มุกที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปอัญมณีจากท้องทะเลที่มีเรื่องเล่าและก็ตำนานนะครับลาเพเลกรีนานะครับในภาษาสเปนหมายถึงผู้แสวงบุญผู้พเนจรถูกใช้เป็นชื่อเรียกของไข่มุกที่ถูกพบในปีคริสตศักราช1513ที่อ่าวปานามาโดยทาสชาวแอฟริกันแล้วก็ได้นำไข่มุกเม็ดงามล้ำค่านี้ไปมอบให้กับผู้ปกครองปานามาเพื่อเป็นการใช้แลกความเป็นอิสระพ้นจากความเป็นทาสให้แก่ตนซึ่งในขณะนั้นปานามาอยู่ภายใต้การปกครองแล้วก็การดูแลของสเปนนะครับหลังจากนั้นไข่มุกเม็ดนี้จึงถูกส่งไปยังประเทศสเปนเพื่อถวายเป็นไข่มุกที่ใช้ประดับบนเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ของกษัตริย์สเปนโดยลักษณะของไข่มุกเม็ดนี้เป็นไข่มุกที่มีรูปทรงลูกแพร่ขนาดความยาวนะครับประมาณ 2.5 เซนติเมตรแล้วก็ขนาดรอบ 1.7 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 55.95 กรัตถือว่าเป็นไข่มุกที่มีขนาดใหญ่สำหรับไข่มุกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในปีคริสตศักราช1554พระเจ้าฟิลิปที่2กษัตริย์แห่งสเปนท่านก็ได้ทรงมอบไข่มุกเม็ดนี้ให้แก่ราชินีแมรี่ที่1ของอังกฤษเพื่อเป็นของขวัญก่อนวันอภิเษกสมรสและการอภิเษกสมรสนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมืองและก็การรวบรวมอำนาจระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกษัตริย์สเปนท่านก็มิได้มีพระทัยให้กับราชินีแมรี่ของอังกฤษเลยผิดต่างกับราชินีแมรี่นะครับซึ่งท่านก็มีพระชนมายุมากกว่ากษัตริย์ฟิลิปถึง11ปีผู้ซึ่งหลงรักกษัตริย์หนุ่มของสเปนอย่างหมดใจตั้งแต่ได้เห็นแค่เพียงภาพวาดเท่านั้นไข่มุกลาเพลกรีนานะครับก็ได้ถูกนำมาทำเป็นจี้ห้อยสร้อยพระสอเป็นเครื่องประดับทรงโปรดของราชินีแมรี่มากเพราะเห็นได้จากภาพเขียนของราชินีแมรี่หลายภาพด้วยกันท่านก็ทรงใช้จี้นี้ประกอบกับเครื่องประดับและก็เครื่องแต่งกายอีกทั้งยังสามารถถอดออกมาใช้เป็นเข็มกลัดได้อีกด้วยหลังจากที่ราชินีแมรี่สวรรคตนะครับในปีคริสตศักราช1558พระคณิษฐาต่างมารดาก็คือควีนอลิซาเบธที่1กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ทิวดอร์ได้ส่งไข่มุกเม็ดนี้กลับไปคืนยังสเปนและก็ถูกใช้นำเป็นเครื่องประดับสุดโปรดของราชินีสเปนหลายๆพระองค์ในตลอดระยะเวลา250ปีนะครับหนึ่งในราชินีสเปนผู้โปรดปรานไข่มุกเม็ดนี้ก็คือมาร์กาเร็ตแห่งออสเตรียสมเด็จพระราชินีแห่งสเปนและก็โปรตุเกสที่ทรงใส่นะครับราเพเลกรีนาในงานฉลองครบรอบ1ปีในการลงสนธิสัญญาลอนดอนในปีคริสตศักราช1605ซึ่งเป็นสนธิสัญญาในการยุติสงครามระหว่างอังกฤษกับสเปนลงนามขึ้นที่ลอนดอนในปีคริสตศักราช1604นะครับและต่อมาในปีคริสตศักราช1808โจเซฟโบนาปาร์ตนะครับประเชษฐาองค์โตของนโปเลียนโบนาปาร์ตจักรพรรดินโปเลียนที่1แห่งฝรั่งเศสได้ถูกสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งสเปนในระยะเวลาเพียงแค่5ปีก่อนที่จะถูกบังคับให้สละราชสมบัติถอดออกจากความเป็นกษัตริย์ในปีคริสตศักราช1813แล้วก็เนรเทศตัวเองออกนอกสเปนไปพร้อมกับเครื่องเพชรและก็อัญมณีมีค่ามากมายที่อยู่ในพระคลังมหาสมบัติของกษัตริย์สเปนก็ได้ถูกนำกลับไปยังฝรั่งเศสด้วยและหนึ่งในนั้นก็มีไข่มุกลาเพเลกรีนารวมอยู่ด้วยต่อมานะครับไข่มุกเม็ดนี้ก็ถูกส่งต่อถึงจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสพระราชนัดดาของโจเซฟโบนาปาร์ตแต่ด้วยเพราะปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นไข่มุกเม็ดนี้จึงได้ถูกขายต่อให้กับขุนนางชั้นสูงของอังกฤษลอร์ดเจมส์แฮมิลตันในยุคแห่งเอเบคอนและไข่มุกเม็ดนี้นะครับก็ได้อยู่กับตระกูลแฮมิลตันเป็นระยะเวลากว่า100ปีก่อนที่จะถูกนำออกมาประมูลให้กับบริษัทซับเทบีในปีคริสตศักราช1969ด้วยราคาประมูล 37,000 ปอนด์ซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลมุกเม็ดนี้นะครับก็คือริชาร์ดเบอร์ตันอดีตพระเอกชื่อดังแห่งฮอลลีวูดผลงานที่สร้างชื่อก็คือภาพยนตร์เรื่องคลีโอพัตราในปีคริสตศักราช1963ซึ่งแสดงร่วมกับนางเอกคู่ขวัญอลิซาเบธเทเลอร์ซึ่งต่อมาทั้งคู่ก็ได้กลายมาเป็นสามีภรรยาแต่รักก็มิได้ประสบความสำเร็จสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกันนะครับริชาร์ดได้มอบไข่มุกเพลกรีนาเม็ดนี้ให้กับภรรยาสุดที่รักนั่นก็คืออลิซาเบธเทเลอร์เพื่อเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์โดยอลิซาเบธได้นำไปให้บริษัทคาเทียขึ้นเรือนเป็นเครื่องประดับชนิดสร้อยซึ่งเธอก็เป็นผู้ออกแบบดีไซน์เองโดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบสร้อยคอจี้มุกเพลกรีนาจากภาพเขียนของราชินีแมรี่ที่1แห่งราชวงศ์ทิวดอร์ของอังกฤษ
ที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่16อลิซาเบธเทเลอร์นะครับรักสร้อยคอชิ้นนี้มากเธอสวมใส่ในการออกงานต่างๆหลายครั้งด้วยกันและในปีคริสตศักราช2011หลังจากอลิซาเบธเทเลอร์เสียชีวิตลงไข่มุกพเนจรชิ้นนี้จึงถูกนำไปประมูลอีกครั้งกับทางบริษัทคริสตี้ไข่มุกพิริกรีน่าถูกผู้ไม่ประสงค์ออกนามประมูลไปในราคา11ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและปัจจุบันก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับว่าไข่มุกพเนจรเม็ดนี้ตกอยู่ที่ใครกันแน่และวันหนึ่งนะครับเราอาจจะเห็นมันอีกครั้งในงานประมูลก็เป็นได้ซึ่งมันก็จะเดินทางต่อไปในอีกหลายๆครั้งสมกับชื่อของมันนะครับก็คือลาพิริกรีน่าไข่มุกแห่งการเดินทางนั่นเองนะครับ